พอเลือกปากมากได้แล้วนะฉันไม่ยอมให้ใครว่าอะไรสีติแน่นอนนี่รู้จิทำให้สบายใจสินะดื่มน้ำก่อนนะชีวิตกับความตายมันอยู่ในมือของพระเจ้าแล้วทำให้โทษสีติได้อย่างไรกันฮะที่ลูกชายจะตายไปนะนี่เราไม่อยากจะโทษอะไรทั้งนั้นหรอกนะฉันเองก็บอกแล้วนะว่าอย่าพามางานนี้แต่ว่าเธอก็พามาเธอจะต้องโดนลงโทษด้วยบอกฉันมาหน่อยสิถ้าเคยเห็นแม่ไม้แต่งตัวสวยๆแบบนี้บ้างไหมล่ะนี่แม่ไม้เนี่ยไม่ควรจะแต่งตัวสวยเลยสังคมเราอยู่ได้เพราะแม่ไม้มันสงบเสงี่ยมเจียมตัวถ้าแม่ไม้เริ่มแต่งตัวเหมือนสาวที่แต่งงานแล้วก็คงจะอยากมีผัวไปเรื่อยๆนั่นแหละหลิกจะหาใครก็ได้มาเป็นคนดามใจเหมือนเขายังไงล่ะพอได้แล้วนะเรวตีฉันขอล่ะฉันยอมรับนะว่าลูกชายฉันเนี่ยตายตอนยังหนุ่มยังแน่นอยู่สีติเป็นม่ายแล้วฉันก็ไม่ได้ใจร้ายเหมือนหมาบ้าแบบเธอหรอกนะสีติเพิ่งจะเสียสามีไปแต่ฉันจะทำร้ายชีวิตสีติได้ยังไงกันล่ะการจากไปของวิษณุน่ะมันกัดกินสีติอยู่ทุกวันครั้งแรกที่ฉันเห็นสีติหลังจากวิษณุตายน่ะฉันเห็นความเจ็บปวดความทรมานในสายตาของเธอเธอจะว่าฉันไม่สนใจจารีตประเพณีก็ช่างนะฉันไม่สนใจหรอกนะแต่ฉันไม่ได้ใจร้ายใจดำเหมือนกับเธอฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนั่นแหละเรวตีเธอเห็นความเจ็บปวดในแววตาสีติเธอเห็นทุกอย่างเลยใช่ไหมและฉันก็หวังว่าเธอจะรู้นะฉันจะให้ดูว่าไอ้นี่นะมันทำบ้าอะไรดูสิดูนี่ดูให้หมดเลยอุจปาซาร่านี่ดูให้หมดเลยนะดูสิว่าสีติจะทำอะไรดูสิดูนี่สิคนมองว่าสองคนนี้พอดรักกันแต่ฉันเห็นว่าสีติเขาแค่กอดไหล่เขาก็แค่นั้นเองโอ้ว้าวชัดเจนขนาดนี้ว่าลูกสะใภ้เธอมันร้ายขนาดไหนดอกไม้ที่ได้มามันคงดีมากเลยสินะไฟรักนารี2ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง